วัสดีครับศิลปะละ EP นี้ครับผมมีแขกรับเชิญครับผมเย้พี่ยูนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นเกียรติมากเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักยูนจริงๆรู้จักกันมานานมากแล้วผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเคยเจอกันนู่นนี่แต่ว่าก็ไม่เคยทักทายกันจนมาเจอกันในโอกาสที่แบบเอ้ยแม่งไม่เคยคิดว่าจะมาเจอกันได้เลยพิเศษสุดๆพิเศษสุดซึ่งนั่นก็คือกูเล่นเกตเตอร์ลิงเจอกันบนโต๊ะไพ่เนี่ยกูกลับมาเล่นเมจิกเกตเตอร์ลิงแล้วสักพักนึงกูก็ลงรูปเด็กกูในโซเชียลมีเดียสักพักยูนก็คอมเมนต์ว่าอุ้ยเด็กนี้สวยดีแล้วก็คนอย่างนี้หรือสนใจเล่นเมจิกด้วยน่าแปลกใจนะใช่ก็เลยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันปรากฏว่าอันนี้คือเล่นมาก่อนครับไม่เคยไปแข่งด้วยตอนเด็กๆใช่ดิฉันจริงจังมากเอาดิเอาดิใช่ดิฉันเล่นการ์ดทุกอย่างเลยจริงเหรอจริงทำไมดูไม่เล่นหรอนึกภาพลงฟิวเลยลงฟิวลงไม้ลงไม้ลงว่าแทบแทบจ่ายจ่ายแทบแทบมานาแต่มานาวะเมื่อกี้ยูนถามว่าหนูดูไม่เล่นเหรอใช่แกดูไม่เล่นใช่ตอบได้เลยว่าเธอดูไม่เล่นเล่นทุกอย่างเลยดีดเก่งมากดีเวลาลงมันต้องเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมแทบหนุ่มแทบหนุ่มใช่ทำให้คู่แข่งเราเขาตกใจว่าเราก็เป็นแบบโปรโปรเราช่างจอเอาต้าโปรใครไม่เข้าใจมันเหมือนโขงมักรุกปากเสียงมันอินทิมิเดตอะเอาแบบข่มขวัญมันเออมันเท่นะมันเท่การ์ดก็เหมือนกันแป๊บมุมเวลาเราอินสแตนลงเนี้ยก็ต้องดีมีอินสแตนลงอะเคาน์เตอร์มันปั้งเขาเลือกไอ้สัตว์วันนี้ไม่ได้เชิญอยู่มาเรื่องการ์ดแต่ว่านี่คือจุดกำเนิดที่เฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่ะได้รู้จักกันครับผมวันนี้ที่เชิญยูนมาเพราะว่าจริงๆเป็นตอนที่คนขอกันมาเยอะมากเรื่องของอิลลัสเทรชันภาพประกอบภาพประกอบแล้วคนก็ถามว่าประกอบอะไรวะแล้วภาพประกอบเนี่ยมันบางคนเขารู้สึกว่าไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีน้อยกว่าไฟอาร์ตด้วยแบบมันเป็นไฟอาร์ตหรือเปล่าอะไรเงี้ย definition เป็นยังไงหลายๆคนถึงขั้นตั้งคำถามว่าภาพประกอบหรือว่า illustrate เนี่ยคือศิลปะหรือเปล่าเออพูดกันถึงขนาดนั้นเลยวันนี้ก็เลยเชิญยูนมาเพราะยูนก็เป็น illustrator ที่เรียกว่าประสบความสำเร็จถ้าเกิดว่าเรียกว่าในประเทศก็เวลเต็มอ่ะเวลเต็มเบอร์หนึ่งเพราะว่าคนอาจจะรู้จักยูนในแง่ของการคอลแลบกับกุชชี่นะครับเพราะว่าถามที่ไปที่มาหน่อยแล้วกันน่าจะมีหลายรายการถามแล้วแหละว่าไปยุ่งกับกุชชี่ได้ไงแต่กุชชี่มายุ่งกับเราได้ไงคอลแลบกุชชี่เลยอ่ะเออโอ้โหนี่ดีเลย์สุดๆจัดสรรเหมือนมึงแบบจะอยู่กับกันกูยังอยู่แกตเตอร์ลิงอยู่เลยแฟนช็อกแฟนช็อกไปแล้วนี่แต่คำว่าว้าวเออนี่ว้าวหนักกว่าเดิมคือเป็นอินสตาแกรมที่คอลแลบกับกุชชี่จ้ะมันยังไงมันยังไงก็ตอนนั้นเป็นแบบทำงานประจำอยู่แล้วก็เพิ่งขึ้นเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์คราวนี้กุชชี่เขาเปลี่ยนครีเอทีฟไดเรคเตอร์เหมือนกันเราก็เลยไปเห็นคอมเมนต์ว่าคนเป็นแบบยังปรับตัวไม่ทันเนาะว่าเป็นแบบเอากุชชี่มันเปลี่ยนไปเงี้ยเราแค่อยากวาดรูปเพื่อเป็นการบอกเขาว่าเนี่ยมีคนที่ชอบเขาอยู่ตรงนี้นะก็เลยวาดรูปแล้วก็ใส่แฮชแท็กหาเขาใน Instagram ก็แค่วาดรูปแล้วก็แฮชแท็กหากุชชี่ใช่แล้วก็ได้เจอกันฟังดูเหมือนง่ายนะครับใช่คือจะบอกว่าแบรนด์ใหญ่ๆเหล่านี้เขามักจะมีสเกาทีมที่เขาดูแฮชแท็กใน IG อยู่ตลอดว่าเฮ้ยมีใครที่แบบเป็นเขาเรียกทำเหมือนทำแฟนอาร์ตอ่ะถ้าเป็นกอซิล่ามันมีแฟนอาร์ตใช่ไหมกูชี่ก็เหมือนกันเขาจะดูว่าใครที่วาดรูปเข้าตาเขาบ้างเนี้ยมีทีมสเกาอยู่ซึ่งยูนก็เป็นคนที่เข้าตาสเกาทีมงี้ดีกว่าแล้วเราไปคอลแลบกันในรูปแบบไหนบ้างถ้าเกิดเป็นตอนนั้นเลยก็ทำเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่เขาจะมีโปรโมทไลฟ์พิมพ์มีโปรโมทน้ำหอมถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ทุกคนเห็นกันก็คือทำตัว Fairy Tale Book ใช่ให้กับตัวไฟจิวเวลรี่ของเขาใช่แล้วเขาก็ไปทำดิสเพลย์ตามแบบ Select Store ต่างๆขออนุญาตจับมืออีกรอบได้ไหมครับเมื่อกี้ไม่ยอมจับไม่ยอมจับเมื่อกี้ผมไม่เห็นจริงๆเขายื่นมามึงชักกลับไปทำเหี้ยแล้วก็คือยื่นมาดิฉันไม่ทำตัวไร้มารยาทไปหนึ่งเกมแค่ปีโอ้โหนึกว่าจั่ววืดไปจั่ววืดไปเกลไปเออชอบหน่อยรู้สึกดีขึ้นโอ้เรียกว่าไปกันไปทั่วเลยเรียกว่าทำตั้งแต่วินโดไปจนถึงแบบว่าตัว CI ต่างๆเล็กๆน้อยๆใช่กระจุกกระจีบยากไหมก็ความจริงเขาปล่อยให้เราเป็นเราเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นแบบเครียดหรืออะไรขนาดนั้นก็ดีที่เขารักที่เราเป็นเรานะใช่ใช่เพราะว่าเขาเห็นจากงานเราตั้งแต่แรกถูกใช่เขาเห็นจากงานอันแรกของเราเลยที่เราแบบไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราทำด้วยเป็นแบบตัวเราอย่างนั้นนะ
พราะว่าผลงานแรกเริ่มเราไม่ใช่เป็นงานเชิงการตลาดแต่ให้เขาอยู่แล้วเป็นงานเชิงว่าเราเฮ้ยเราชื่นชอบเขานะมันคืออารมณ์ของเราล้วนๆที่เราอยากจะสื่อให้เขาใช่ใช่แล้วเขาเห็นลายเส้นเขาเห็นความเป็นเราแล้วเขาเลือกเราจากตรงนั้นอยู่แล้วหลังจากนั้นเลยทำงานง่ายขึ้นใช่ก็ตั้งแต่โปรเจกต์แรกจนถึงแบบล่าสุดอย่างเงี้ยมันก็ง่ายหมดทุกอันแล้วแปลว่าแกยังทำให้คุณที่อยู่หรอไม่ตอนนี้ไม่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาร์เก็ตติ้งของเขาแล้วจบโปรเจกต์ไปแล้วใช่จบโปรเจกต์ไปแล้วแต่ว่าล่าสุดที่ทำกับเขาตอนนู้นเนี่ยมันก็ใช้วิธีการทำงานแบบเดิมก็สบายหลังจากเราเริ่มคอลแลบกุชชี่แล้วมีคนรู้จักเรามากขึ้นชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็ได้รับหน้าที่การงานที่มันแบบพิเศษมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้ลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำได้ลองทำเอ็กซิบิชันได้ลองทำสกัปเจอร์ได้ลองทำอะไรที่มันนอกเหนือกว่าการวาดรูปคือก่อนหน้านี้ยูนทำแฟชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนทำแฟชั่นมาทำเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับแล้วต้องทำโชว์ด้วยแฟชั่นโชว์ไงทุกปีที่มีโปรแกรมแฟชั่นวีคมีอะไรอย่างเงี้ยถ่ายลุคบุ๊กถ่ายอะไรจนการทำคอลเลกชันเหมือนทำหนังเรื่องนึงแล้วก็เอาความคิดนะมาลงกับงานมาลงการทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแบบไม่ปรับตัวเยอะแต่ก็ได้ลองทำอะไรมันใหม่ขึ้นสไตล์งานยูนเนี่ยเมื่อกี้เราคนที่ไม่รู้จักยูนมาดูงานยูนมีอย่างไอ้ให้จิ๋วดูงานยูนเนี่ยคำแรกของจิ๋วก็คือหุยยุกยิกยุกแยะเยอะแยะหมดอะไรคนมีคนกลัวมีไหมมีคนกลัวไหมมีอาจารย์สอนกราฟิกดีไซน์อาจารย์สอนกราฟิกที่คณะบอกว่าเห็นแล้วหายใจไม่ออกแม่นแต่อาจารย์สอนแฟชั่นชอบมากแบบรื้มใจอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วจากคนบางคนเขาแบบแต่ดิฉันเป็นคนแพ้ที่โล่งเนี่ยที่โล่งห้องเต้ก็คงเป็นบางดูบ้านดิแพ้ที่โล่งแพ้ที่โล่งใช่กูเขียนที่โล่งมาเพื่อทำให้มันเต็มใช่ก็เหมือนตอนทำเอ็กซิบิชันเนี่ยพอเห็นผนังโล่งรู้สึกแบบทนไม่ได้แบบนั้นก็หันไปเขาไปแตกให้เต็มอย่าได้ตัวแบบนี้ไปอยู่คือมันมินิมอลไม่ได้เห็นแบบอะไรแม็กซิมอลใช่นี่คือแม็กซิมอลไม่ได้เห็นแล้วมันหายใจไม่ออกเงี้ยนะหายใจไม่ออกจริงจริงนะเพราะเห็นแล้วมันแบบคือตอนแรกตอนจะพูดถึงเอนิคัสการ์เนี่ยตอนแรกจะทำเขาก็บอกแบบนี้ปล่อยโล่งไหมให้มันดูเป็นแบบโมเดิร์นนิดนึงเพราะรูปเราก็รายละเอียดเยอะแล้วเดี๋ยวมันไปแย่งซีนการทำไปสักพักหนึ่งทนไม่ได้ขัดใจมันโล่งไปมันไม่ใช่เรามันโล่งไปก็คือเอ็กซิบิชันอยู่ตอนนี้ที่ลิเวอร์ซิตี้ไปดูกันได้นะครับไม่รู้ตอนที่เทปนี้ออกไปจะจบหรือยังก็ใครได้มีโอกาสไปดูก็โชคดีงานสวยมากแล้วก็บอกเลยว่างานนั้น maximal animal animal เลยเป็นงานที่มันแน่นจัดๆเลยฮะมันมากๆโอเคในฐานะ illustrator เราคิดว่า illustration ในมุมมองเราคืออะไรอันเนี้ยยากมากนะแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันถูกไหมเล่าอันนี้เล่าในมุมตัวเองมุมยูนเลยคือในมุมยูนอ่ะยูรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะเป็นงานศิลปะหมดคือยูนไม่ได้แยกขนาดนั้นสำหรับตัวยูนรู้สึกว่าถ้าคนที่เรียนศิลปะหรือมีความสนใจเนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างหลายๆรูปแบบแต่พอเราพูดถึงงานในส่วนภาพประกอบเนี่ยสับยูนอ่ะยูนลงมันมาในส่วนที่สมมติว่าเราได้รับโจทย์ที่มีเรื่องราวอยู่แล้วเนาะหรือว่าเป็นแบรนด์อะไรที่ต้องวาดภาพประกอบให้เขาจริงๆเหมือนโปสเตอร์หนังหรืออะไรสมัยก่อนถ้าเป็นโซนนั้นยูนเรียกภาพประกอบ okay. แต่ถ้าเกิดเป็นอีกโซนนึงที่ตัวศิลปินหรือคนที่ทำงานภาพประกอบอยู่ดีแต่วาดเป็นส่วนของตัวเองขึ้นมาครีเอทสตอรี่ใหม่ขึ้นมาอันนั้นนะมากกว่าเป็นภาพประกอบในชีวิตเขาก็ได้แต่มันไม่ได้เป็นแบบภาพประกอบของแบรนด์หรือภาพประกอบของ อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีฟังก์ชันในแง่ของการไปเซิร์ฟใครใช่คราวนี้ก็เลยไม่รู้ว่าแต่ละคนน่ะมองภาพประกอบอ่ะในมุมมองอะไรยังไงบ้างอย่างนั้นน่ะเกิดฮองเต้พูดทีแรกก็เป็นแบบมันเท่ากับไฟอาร์ตไหมอะไรถูกไหมใช่อ๋อฮะในส่วนของเราเราไม่ได้มองว่าเป็นแบบงานศิลปะมันถูกแยกออกไปจากกันหมดถูกมิติอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอิสระแล้วเราสามารถทำงานได้หลายมิติรวมกันถ้าเกิดมองในมุมเรามองมุมนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยลงไปจับทุกส่วนโดยไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นแบบบางคนบอกไข่วิญญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ฉันไม่รู้ฉันในฉันก็รู้สึกดิฉันไม่ได้ไข่วิญญาณอะไรแต่เพราะฉันทำทุกอย่างเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทำยูเลยคิดว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นภาพประกอบหรือไฟอาร์ตหรืออัพไลอาร์ตมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนถ้าอยู่ที่คนทำงานคนนั้นจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรแล้วก็ทำหลายอย่างก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดยูนใช่คือไม่ได้สร้างกรอบไม่ได้สร้างข้อจำกัดขึ้นมาให้ตัวเองก่อนหน้านี้ยูนเคยเจอคนที่อาจจะมีเป็นแบบมาคุยกันแล้วมันจะมีกรอบขึ้นมาแต่ยูนรู้สึกว่าเอาจริงแล้วอะพอมันมีกรอบปุ๊บเราไม่สามารถที่เราจะวิ่งไปได้ไกลกว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้อะเพราะความจริงอะถ้าเกิดพอมีกรอบปุ๊บไอ้งานวาดของเราอะมันยังต้องอยู่ติดเฉพาะกับไอ้สิ่งนี้หรอกหรือเราต้องดำเนินชีวิตแบบที่ถ้าคนสมัยก่อนเราบอกศิลปินต้องดำเนินชีวิตแบบเนี้ยเราไม่ได้อยากดำเนินชีวิตแบบเนี้ยเพราะเราดำเนินชีวิตอีกแบบนึงคนโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะ
ันสามารถทำได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไปติดกับภาพเดิมๆที่คนก็เซตไว้ศิลปินต้องใส่แห้งต้องวาดรูปตลอดชีวิตต้องศิลปินต้องเขียนจดหมายหากันเออใช้ไม่ได้เออห้ามใช้เทคโนโลยีห้ามเล่นเกมด้วยห้ามกูเยอะมากเลยจริงเหรอเออกูเยอะที่ผมกำลังจะถามเลยว่าศิลปินสมัยก่อนมีข้อจำกัดอะไรบ้างที่คนทั่วไปไม่รู้ถ้าเกิดเป็นภาพแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่กูอะไรเงี้ยที่กูเคยคุยกับพ่ออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมันต้องแบบทิ้งครอบครัวต้องทิ้งครอบครัวอันนี้จริงทิ้งครอบครัวข้อแรกคือต้องทิ้งครอบครัวต้องรักงานศิลปะมากกว่าพ่อของแม่มึงถ้ามีเมียกับงานศิลปะให้เลือกทางต้องเลือกศิลปะทิ้งเมียและต้องมีเมียเยอะป่ะครับต้องมีเมียเยอะใช่อันนี้คือสมัยก่อนไงสมัยก่อนนะเออพี่มันสมัยใหม่แล้วกูโอนใหม่มากเลยใหม่ตีกระดิกยี่กระดิกทำไมพูดจริงเหรอพูดจริงตีกระดิกพี่อะไรบ้าเลยเมื่อกี้พี่คอนเซอร์เวทีฟนะคอนเซอร์เวทีฟเด็กแบบจะหันมองกูเยอะเต๊ะแถมเจอก็มีก็บอกก็ว่าพี่มีอะไรมันก็แบบเฮ้ยไส้แห้งหรือเปล่าขายรูปปีนึงแม่งต้องแบบขายรูปแพงๆได้ปีละไม่กี่รูปหาแดกเดือนไหนขายไม่ได้ก็ต้องกัดก้อนกินเกลืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือนิยามศิลปินสมัยก่อนแต่ว่าสมัยใหม่ที่เป็นแบบพี่แล้วเป็นยังไงเป็นยังไงเห็นแก่เงินนะมีศิลปะกับครอบครัวเรื่องอะไรครอบครัวสิวะไอ้เหี้ยเพราะครอบครัวทำอาหารให้มึงกินได้ศิลปะมึงจะเลียคันวาดแดกก็ไม่ได้ถูกไหมเออไม่ได้โมเดิร์นโอ้มึงก็ถามถูกจังหวะด้วยเก่งมากเก่งมากโชคดีนะที่ตอบถูกถ้าเปิดแผ่นป้ายก็ได้จะก่อนอ่ะเมื่อกี้กลับมาเรื่องการผมเขากลับมาเรื่องการแค่แป๊บเดียวมึงเอาเยอะแค่แป๊บเดียวเขาสาดดึงกลับไปนะแค่แป๊บเดียวเพราะว่าภาพในหัวผมมาแกทเทอริงอ่ะมันคือไฟอาร์ตใช่ใช่ใช่แหละแต่ทีแรกอ่ะท็อปิกแรกที่คุยกันอ่ะคือเรื่องเป็นภาพประกอบเพราะว่าถูกนำไปใช้บนการ์ดผมเลยอยากถามสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องศิลปะเลยการแยกแยะระหว่างคำว่าไฟอาร์ตกับภาพประกอบเนี่ยสรุปแล้วมันคือยังไงกันแน่สำหรับเราสำหรับเราก่อนรู้สึกว่ามันคือการนำไปใช้มาไฟอาร์ตมันสามารถนำไปเป็นภาพประกอบได้ปัจจุบันนี้ก็เห็นเยอะแยะมากมายอย่างออฟไวท์อย่างเงี้ยออฟไวท์ก็เอาไฟอาร์ตหลายๆอย่างเลยมาทำเป็นภาพประกอบเสื้อผ้าก็สกรีนไฟอาร์ตไปเลยมันอยู่ที่อยู่เอามาใช้ยังไงอะแล้วท่าทีในการเอามาใช้มันเป็นยังไงมากกว่าถ้างั้นคือจะสรุปให้น้องๆฟังได้เลยใช่ไหมพี่ว่าไฟอาร์ตกับภาพประกอบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแนวมันคืออันนึงเนี่ยคือแนวอันนึงเนี่ยคือวิธีการใช้ถูกมันคือคนละเรื่องเดียวกันมันไม่ใช่ว่าไฟอาร์ตเป็นภาพประกอบไม่ได้หรือภาพประกอบเป็นไฟอาร์ตไม่ได้ใช่มันอยู่ที่จุดประสงค์ของคนสร้างงานด้วยมันรู้สึกเป็นยังไงนี่เคลียร์เลยอย่างที่ยูนพูดตอนแรกเลยว่าเอ้ยที่วาดเพื่อแบรนด์เนี่ยมันก็เอาไปซัพพอร์ตแบรนด์เอาไปสื่อสารบางอย่างเอาคุณภาพของภาพที่วาดบางอย่างไปซัพพอร์ตคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ทำให้มันเกิดแวลูมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือหน้าที่ของภาพประกอบนะสำหรับเราและถ้าพี่ยูนอยากนึกคลึ้มแค่อยากวาดเล่นๆอันนี้ก็คือไฟก็ไฟอาร์ตอ๋อใช่ยูนก็เป็นอย่างงี้แต่ยูนก็เอาไฟของยูนอะไปทำโปรดักต์ด้วยเพราะยูนเป็นรุ่นใหม่ถูกนำไปใช้อยู่ในโปรเซสของการเป็นภาพประกอบทีนี้เคลียร์แล้วนะมันคนละเรื่องเดียวใช่ใช่ใช่เพราะนั้นไม่เลิกไปนั่งเหยียดกันได้แล้วว่าเอ้ยมึงเป็นภาพประกอบเฉยๆมึงไม่ใช่ไฟอาร์ตหรอกอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ควรจะไปนั่งเหยียดกันผมว่ามันอยู่ที่การตีความคำว่าศิลปะของแต่ละคนแหละจริงเราอยากรู้ว่าคือหลายๆคนอาจจะไม่เคยถามแรงบันดาลใจของยูนถามที่งานปัจจุบันแต่ว่าเราอยากรู้จักส่วนตัวพวกเราอยากรู้จักว่ากว่ายูนจะมาเป็นวันนี้ยูนมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่แบบว่าสร้างงานด้วยแบบว่าเฮ้ยเราใครที่มีอิทธิพลใครมีอิทธิพลในงานยูนมั่งใครมีอิทธิพลเหรอยูนว่าหลายสิ่งเนี่ยการเราก็เล่นการเนี่ยแกตเตอร์ลิงใครเคยเล่นเคยแต่จะเคยเห็นภาพประกอบมันสวยมากสวยมากเป็นภาพประกอบเหมือนกันถูกไหมเพราะว่ามันเอามาใส่การ์ดภาพโคตรสวยใช่สวยมากต้องเล่าอย่างนี้ตอนเด็กๆอ่ะไม่ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวเยอะเพราะพ่อแม่ต้องทำงานเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งเดียวที่จะเปิดโลกกว้างของเราได้คือหนังสือเกมทีวีการ์ดถึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่ะได้เห็นโลกในมุมต่างๆที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าถามว่าอะไรมีอิทธิพลเราคิดว่าเป็นของพวกนี้แล้วก็หนังสือเนี่ยสำคัญเพราะว่าสมัยก่อนพ่อแม่ขายของอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องติดตามไปด้วยสิ่งเราทำก็คือเราก็พกหนังสือไปกับมีสมุดฉีกกับดินสอนอกจากวาดรูปเป็นลูกคนเดียวไงไม่มีเพื่อนเล่นก็คือวาดรูปแล้วก็อ่านหนังสือเป็นหนังสือประเภทยังไงอ่านอะไรบ้างวรรณกรรมเยาวชนเอาจริงเริ่มแรกสมัยก่อนก็เริ่มอ่านนี้ก่อนไอ้ตัวเล็กไข่หัวร้อนไอ้ตัวโอ้ไอ้ตัวเล็กคือปังปอนนะปังปอนนินจานะตุ้มตานั่นดาราตุ้มตานั่นดาราลูกเดือคุณแหละปังปอนนินจาปังปอนนินจาพี่ตายใช่ไหมไข่หัวร้อนสาวดอกไม้ในกล้วยไข่โอ้พี่เฟนนี่แต่ไม่ใช่สมัยก่อนอ่านพวกนั้นก็เริ่ม
หนูต้องสื่อนิดๆก่อนเข้ามาที่เป็นแบบโดราเอมอนโดราเอมอนที่เป็นหนังสือแล้วก็ค่อยปรับเป็นวรรณกรรมเยาวชนวรรณกรรมเยาวชนที่เป็นวรรณกรรมแปลใช่วรรณกรรมแปลถ้าเกิดของไทยก็มีพวกอะไรนิกพิมพ์อะไรพวกนั้นถ้าวรรณกรรมแปลดังๆก็จะเป็นสำนักพิมพ์ผีเสื้อนะสำนักพิมพ์เสื้อปกสวยใช่ไหมเรื่องมันแบบอ่านแล้วมันแบบสวยของโรดดาวเยอะมากใช่ใช่ไหมโรดดาวเยอะมากเห็นบอกว่าชอบโรดดาวด้วยใช่ดิฉันชอบโรดดาวชอบเรื่องอะไรคะชอบเรื่องขนซื้อบือชอบที่สุดภาษาไทยซื้อขนซื้อบือภาษาอังกฤษซื้อ The Twist The Twist The Twist เป็นเรื่องของผัวเมียที่แม่งตีกันตลอดเวลาใช่เรื่องมันดูแบบเป็นเรื่องแบบมึงมองกูยังไงทำไมเนี่ยเคยอ่ะมันไม่โอ้โหรู้จักโรนดาวหรือเปล่ารู้จักโรนดาวไหมไม่รู้อ่ะหันไปดูโน้ตมีรูปให้ดูก็เห็นคือสุดยอดรู้จักชาลีเดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่ใช่ไหมรู้จักคนนี้เขียนรู้จักเดอะวิชเชสไหมที่เดอะวิชเชสเป็นอันที่เพิ่งเข้าโรงไปเป็นแม่มดแม่มดที่สาบเด็กเป็นหนูแปลกคนนี้เขียนคุณรู้โรนดาวถูกต้องโรนดาวคือมันสนุกมากมันเหมือนเป็นแบบตอนเด็กๆถ้าเกิดเราอ่านหนังสือเนี่ยตัวร้ายจะไม่ค่อยได้เป็นตัวเด่นใส่อารมณ์มากแต่เรื่องเนี้ยไอ้ตัวที่มันถูกเขียนว่าร้ายอ่ะมันดันกลายเป็นตัวเด่นขึ้นมาแล้วตอนจบอ่ะเขาท่านเขียนเรารู้สึกว่าเราสงสารเขาอีกไม่มีแล้วคนอื่นสงสารแล้วแต่นี่รู้สึกสงสารตัวร้ายโน้ใช่ถ้าเราจำไม่ผิดเนี่ยมันมีการ์ตูนเรื่องนึงที่ได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องนี้เคยดูเคอร์เรจไหมฮะอ๋อเคอร์เรจคือมาจากอันนี้หรอใช่หัวเมียคู่นั้นอ่ะอุสทีกับเนี่ยเกณฑ์นึกถึงเลยตอนไอ้ภาพปกใช่พอเคยเล่นมาจากอันนี้หรอว่ายูนไม่เคยรู้ใช่มาจากอันนี้มันแรงบันดาลใจจากเรื่องนี้แกทำให้ดูแกทำให้ดูไอ้ฮาร์ดโง่แกทำให้ดูแกเนี่ยนี่เลยนี่เลยพอยูนไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ใช่รวนดาวก็เป็นเรียกว่าแรงบันดาลใจหนึ่งใช่ก็มันเปิดโลกทำให้เราเห็นถึงเป็นแบบความแฟนตาซีเนาะในเด็กความแฟนตาซีถ้าเกิดเราหาได้คือแบบมีการ์ตูนญี่ปุ่นถูกไหมใช่ใช่ก็จะแฟนตาซีในแบบมังงะในแบบแอนิเมชันแต่อันนี้เป็นความแฟนตาซีของอีกโลกนึงใช่อันนี้เหมือนเราต้องนึกภาพเองด้วยเนาะเหมือนว่าเราอ่านตัวอักษรนะภาพมันก็จะมีแบบหลายหน้าเขามีภาพนึงแต่มันดีนะคะมันช่วยเราจินตนาการได้เป็นแบบกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราขอไม่ติดกับภาพที่เขาคิดมาแล้วถูกอ่ะแล้วหลังจากเราอ่านวรรณกรรมเยาวชนแล้วต่อไปแล้วทำอะไรเล่นการ์ดเล่นการ์ดภาพก็สวยมากเดี๋ยวอย่างมีอินเสิร์ตขึ้นดูแล้วพยายามแบบคิดตามคำไรเล่นการ์ดนี่คือเริ่มมัธยมแล้วใช่ไหมครับเล่นการ์ดที่ตอนเราป .6 ป .6 ประมาณป .6 มัธยมป .6 เป็นครั้งแรกที่โดนโรงเรียนยืนการ์ดการ์ดกำลังครับใครนั่นโรงเรียนกูเล่นการ์ดกำลังไอ้สัตว์คือไม่รู้ว่ากลัวมาพนันกันมั้งไม่คงพนันกันได้หรอกโคตรแพงเลยพวกครูอ่ะชอบคิดว่ามันแค่เป็นแบบมันคือไพ่มันคือไพ่แล้วเราก็มาเตาะแลกกันอย่างเงี้ยความจริงมันต้องแบบวางแผนถ้ายุคนี้ถ้ายุคนี้นี่ไม่ได้นะคงมีประท้วงประท้วงแน่แต่ยุคสมัยก่อนไม่ใช่ไพ่เออใช่ตอนนั้นก็นี่นะพวกเราซื้อการ์ดไปให้ครูเล่นนะสุดท้ายเขาก็ครูเล่นด้วยเหรอเล่นด้วยแล้วเขาก็เข้าใจจริงแน่โอ้โหดีว่ะสุดท้ายครูก็โรงแรมได้ครูก็ทำมานาคิรสิทธิ์เรียกตัวใหญ่พอดีเพราะเอาจริงๆมันไม่ต่างจากหมากกระดานเลยไม่ต่างมันคือบอร์ดเกมใช่มีความบอร์ดเกมไม่ต่างจากมันมีเมคานิกมีกฎกติกามีการแข่งขันถูกต้องจริงจังระดับโลกล่าสุดแบ็คโลตัสไปเป็นล้าน10ล้านครับลิซาร์ดอน14ล้านขี้ขิงนี่สัตว์ใช่ไม่ใช่ของกูโปเกมอนกลับไปเลือกการ์ดอีกไปเลือกการ์ดอีกแล้วตอนนี้ผมได้เรื่องนี้อ่ะแล้วพอพอจากการ์ดปุ๊บก็ไปติวศิลปะนะแล้วก็จะเริ่มรู้เรื่องเป็นแบบประวัติศาสตร์ศิลปะบ้างต้องบอกว่ารู้บ้างนะคะไม่ได้รู้แบบลงหรือผมไม่ได้เป็นแบบศึกษาลงหรือเกี่ยวกับทุกอันก็จะดูที่อันที่ตัวเองชอบชอบอันไหนบ้างอ่ะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนู่นเลยนะชอบเรเนซองส์นี่ผมรู้สึกว่าแบบสวยดูเป็นสไตล์ดิสนีย์แบบสวยๆแบบสวยๆเฟมินีนอะไรอย่างเงี้ยกีโรมันแสนแบบดรามาติกใช่ชอบความดรามาติกชอบชุดที่มันเป็นแบบมีวาดนู่นพวกเลนในสองชอบชุดดอกมีลายบอกติเชอรี่นะอ๋อบอกติเชอรี่เป็นแบบบอกติเชอรี่นี่เป็นศิลปินเลนในสองครับที่เรียกว่าผลงานดังๆเยอะเลยกลับไปดูรูปนั้นฮะคุณแน่นอนเปิดหนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์ต้องคุ้นรูปนี้แน่นอนมีผลงานอยู่ที่ได้แรงบันดาลใจจากนี้ไหมครับอ๋อเราพูดถึงวีนัสเฉยๆแต่เราไม่ได้เอาเขาอะมาใช้ใช่วีนัสเฉยๆในแง่ของเพศหญิงไม่ควรถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์อ่าเราเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะได้เคยได้ยินคำว่าเรนาซองฉะนั้นแล้วศิลปะสักตอนนึงในอนาคตครับเดี๋ยวเราจะจัดเรนาซองให้แบบอินให้เข้าใจเลยว่าเรนาซองวอเตอร์ฟักอาเดียใช่ๆๆนอกจากพอติเชอรี่แล้วมีศิลปินไหนที่ชอบอีกสื่ออื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นไฟอาร์ตก็ได้ดิฉันชอบมาลายแคลรี่อย่างนี้ได้ไหมได้สิได้คุณแม่มันมีผลยังไงครับมันอยากรู้ว่ามันมีผลแคลรี่มันช่วยอะไรเธอมันช่วยอะไรครับมันเข้าให้รอดอในหัวฉันมีแต่เพลงแบบตูเดเรมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงตูเดเรจังหว
ะนอนอยู่ในเต็นท์แล้วจะต้องนอนหลับแล้วจินตนาการว่าโอเคเดี๋ยวมันจะผ่านไปแล้วนะไอ้ยังพอดีอย่าเรียกว่าเต็นท์เป็นแค่ผ้าใบใช่แล้วขาเราไปยื่นออกไปอ่ะเออโตนั่นแหละดิฉันก็โตมากับคุณแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ก็จะชอบหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อแต่ละช่วงชีวิตเนาะโอ้เพราะว่าเราคงคือยังไม่ได้มีแบบคนเดียวแล้วก็เป็นแบบยึดถือคนนี้เป็นแบบพระเจ้าของดิฉันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจทำไมมันก็มีหลายสื่อหล่อหลอมอ่ะหล่อหลอมมากใช่นอกจากคุณแม่และเผ่าชนไก่แล้วหลังจากนั้นมีอะไรที่บันดาลใจเลยไหมก็จะเข้าสู่เฟสแฟชั่นหนีไปมหาลัยก็คือเป็นจอนกาลิอาโน่ละกันจอนกาลิอาโน่เพราะว่าตอนแรกเรียนกราฟิกปรากฏว่าโชคดีว่าปีหนึ่งอะเข้าไปปุ๊บเขาให้เรียนไทโปกราฟีก่อนก็เลยไทโปเขียนตัวอักษรศิลปะทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวอักษรอักษรประดิษฐ์ใช่ก็เลยตายเลยใช่เปลี่ยนใจไม่เรียนแล้วเปลี่ยนอ๋อคุณนึกว่าแบบอ๋อก็เลยเมย์ไปทางไทโปกราฟีเลยเปล่าเกียรติโดนปัดทิ้งนึกว่าจบปีเดียวได้งานแล้วเก่งมากไม่ใช่กูเกียรติมึงเลิกครบไม่เกียรติก็เลยไม่ทำกราฟิกแล้วเปลี่ยนแฟชั่นเพราะว่าไปเห็นชุดของจอนกาลิอาโน่ที่เป็นโอคุตูเป็นแบบfairy tale ต่างๆการขับซ้อนของชุดรู้สึกอิสระกว่าเราสามารถจับทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันได้ประวัติศาสตร์ศิลปะที่เราเคยเรียนมาก็เอามาผูกได้สร้างขึ้นมาเป็นแบบมากกว่า2มิติอ่ะใช่แต่ชอบไงแต่เริ่มออนแฟชั่นแล้วใช่มันก็เปิดโลกก็เป็นแบบต้นไม้ของเธอไม่ต้องเป็นสีเขียวนะท้องฟ้าของเธอก็ก้อนเมฆไม่ต้องสีฟ้าเมฆก็ไม่ต้องเป็นรูปแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยชื่อนี่สำคัญด้วยการที่เรา break ไอ้ความเชื่อเดิมๆอันนี้ยากนะอันนี้ยากนะมันต้องใช้เวลานะหรือว่าแบบไปเจออะไรบางอย่างที่มันบันดาลใจเราพอที่เราจะ break มันเพราะออกไปดีไม่ดีก็แล้วแต่คนอีกบางคนทำอย่างที่เชื่อแล้วเสือไม่มีใครชมก็เลยหดสิฝีมือความมั่นใจความมั่นใจหดมันเหี่ยวอ่ะมันเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวด้วยหดและใจห่อเหี่ยวและความบันดาลใจมันหดลงใช่ใจมันห่อเหี่ยวมันก็เลยแบบสิ้นกำลังคือบางคนบอกว่าเรียนศิลปะเนี่ยแบบทรมานเหมือนกันเนาะเวลาเราต้องไปเจอกับอาจารย์ที่แบบเขามีรสนิยมที่ไม่เหมือนเราแล้วเขาก็ต้องเป็นคนให้เกรดเราเงี้ยใช่ทำไงอ่ะใช่เรื่องเธอทำไงอ่ะก็ต้องดื้อนิดนึงอ่ะดื้อยังไงวิธีการดื้อไม่สักแอบดื้อไงคืออะไรที่เขาแบบสั่งมาเราก็คิดว่าเขาเป็นลูกค้าของเราเนาะไม่ต้องบอกก่อนว่าคณะเนี้ยโชคดีว่าที่ฉันเรียนดีไซน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้เป็นแบบว่าทำก็ตอบสนองได้ 100% แล้วก็ตอบสนองความเป็นแบบตลาดหรืออะไรอย่างนี้ด้วยฉะนั้นเราก็มีความเป็นแบบโอเคเราจะจินตนาการว่าอาจารย์คือลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็จะมาไปคนละครึ่งทางตั้งแต่ตอนโน้นอะไรเราอยากจะนำเสนอเราก็บอกว่าเราขอนำเสนออันนี้เขาไม่เห็นด้วยเราก็แอบใส่ลงไปสุดท้ายเขาก็มาทำอะไรนะสุดท้ายถ้าเกิดเขาแคนเซิลเราก็ไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอเราอีกทีนึงอ๋อค่อยไปใส่ตรงโน้นอีกทีเพื่อความตัวเองลูกค้าก็คือโอเคตามลูกค้าทำไปใช่คือบางทีเราเป็นแบบเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมเถียงไปก็บางทีสู้แล้วก็เก็บพลังเอาไว้แล้วก็มาทำอันเนี้ยลงของตัวเองเพิ่มดีกว่าดิฉันก็ทำชุดตุ๊กตาไปตอนนั้นก็เลยได้เริ่มเข้าทำงานกับฝึกงานพวกชุดตุ๊กตาเราว่าจริงๆเซนส์ของอิลลัสเตรชันมันมาแต่เรียนละคือการทำงานเซิร์ฟลูกค้าคือตั้งแต่พูดว่าอาจารย์เป็นลูกค้าเราก็รู้สึกว่ามันอิลลัสเตรชันแหละมันพลิกเลยนะพลิกเลยนะแบบน้องๆบางคนที่เรียนกับอาจารย์แบบครูมีปัญหากับอาจารย์ทำไมอย่างงู้นอย่างงี้วะพลิกเลยเพราะเวลาออกมาอยู่ข้างนอกจริงๆอ่ะมันก็ต้องลูกค้าแล้วจะคิดถึงอาจารย์คนนั้นทันทีเลยในแง่ไหนไม่ว่าจะเอเจนซี่ไหนก็รอดไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่เราเรียนคณะอะไรนะโทษทีเรียนนฤมิตศิลป์นฤมิตศิลป์ใช่ที่จุฬาจุฬาโอเคก็เป็นคณะที่เรียกว่าน้องๆน่าจะอยากเข้ากันเยอะนะพี่อยู่ก็จะมาบอกนิดนึงว่าจะเจออะไรบ้างข้างในนะก็ทั้งวิธีการคิดก็คือว่าให้คิดว่าอาจารย์ลูกค้าน่าสบายใจดีใช่สบายใจที่สุดจริงๆโอ้ก็จะประมาณนั้นตอนเรียนแล้วผมว่ามันจะฝึกน้องๆให้พยายามตีโจทย์ให้แตกได้ดีขึ้นคือถ้าเกิดเรามองว่าตอนที่เราเรียนแล้วมองว่าโจทย์คือโจทย์บางทีอ่ะพอเราพึกมาใช้ชีวิตจริงเราจะเวิร์กเว้ยเฮ้ยเรารับบีมมาก็อาจจะตีความมันไม่แบบแตกละเอียดจริงอ่ะแล้วเราก็โอ้โหใส่แพชชั่นไปในงานใส่ตัวเองส่งไปเขาถามนี่คืออะไรตอบว่าตัวเองใ
ช่ไหมจบเลยโดนตีกลับแต่อันเนี้ยคือเรารับโจทย์มาแล้วเราจะต้องมองโจทย์ด้วยหลายมุมที่เพียงพอใช่ว่าใช้งานจริงใช้ยังไงอันนี้คือการฝึกมาตั้งแต่ที่อยู่มหาลัยใช่ยูนเคยมีลูกค้าแบบรับมือยากไหมไม่เคยเจอขนาดนั้นเพราะปกติอ่ะก็จะคุยกันคือเอาจริงชอบทำงานแบบคุยตรงๆแล้วก็เปิดใจคุยไปเลยว่าจะไปใช้กับอะไรตรงไหนไม่ชอบตรงไหนติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตั้งแต่เรียนเมื่อกี้ที่บอกก็ถูกต้องก็ถูกต้องเลยมันถ้าเกิดเราวาดรูปตั้งแต่เด็กเนาะเราจะเริ่มมีกำแพงของเราว่าใครอย่ามายุ่งนี่คือชั้นชั้นนี่คือชั้นนี่คือชั้นและการที่เราจะพัฒนางานของเราบางทีมันจะยากเหมือนกันแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราอยู่แล้วเราเรียนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคเรายอมที่จะเปิดฟังบางทีอาจจะมีมุมมองเลยทำให้งานเราอ่ะมันขึ้นไปได้อีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำกับลูกค้าทุกครั้งเราจะทำแบบนี้ถึงจะไม่ชอบใจแต่ก็ฟังก่อนถึงจะย้อนแย้งชอบอยู่นะถึงจะไม่ชอบใจมันจะมีความย้อนแย้งคนที่อยู่ในสายงานนี้จะเข้าใจอย่างแน่นอนมันจะย้อนแย้งแต่เราโอเพนได้มากเท่าไหร่มันดีต่อเราใช่ใช่ก็ฟังก่อนแล้วก็ลองดูถ้าเกิดมันดีเราก็ช่วยเขาปรับหรืออะไรกับบางอย่างถ้าเรารู้สึกว่าโอเคถ้าปรับไปทางนั้นเนี่ยเดี๋ยวไดเรคชั่นจะเสียเราก็จะบอกเราว่าจริงๆสองเรื่องก็คือรู้จักยอมให้เป็นกับซื่อสัตย์แบบว่าอันไหนเราคิดเหมือนเราเป็นลูกค้าด้วยคือแบบเรารู้สึกว่าเวลาเราเจอลูกค้าที่แบบดื้อๆอย่างเงี้ยเราเป็นพวกเขาเลยเว้ยแล้วเราแบบคิดแทนเขาเลยอ่ะเหมือนแบบพี่ผมว่าอย่างนี้แม่งดีมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้และอีกเงี้ยพอดีมันจะได้ไปย้อนขึ้นอีกขั้นนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ให้เขารู้สึกว่าพอเขาทำงานกับเราแล้วเขาจะต้องหยุดอยู่แค่เป็นแบบเหมือนใช้งานแบบใช้อันว่าของเราแล้วมันหยุดอยู่แค่ตรงนี้หรืออย่างเงี้ยเมื่อกี้คุยกับยูนไปมีเรื่องของนิยายวรรณกรรมที่จินตนาการถูกไหมมีเรื่องการภาพประกอบจากการภาพประกอบจากการบำบัดความทุกข์ระหว่างเขาท่านไก่ด้วยคุณแม่มาไรแครี่เพลงต้องมาแล้วมีสื่ออื่นไหมหนังหนึ่งนี่ดูไหมหนังก็ดูพอโตมาก็ดูน้อยแต่ตอนม.2ก็ชอบเป็นชอบมูแรงรูซมากโอ้โหคอนเซ็ตมาฉากช้างมาเออเขาฉากช้างยังเจอเลยเจอโบฮีเมียนอะไรพวกนี้ในทุกๆจุดใช่ชีวิตทุกๆจุดจะมีกลิ่นจะมีกลิ่นอันเนี้ยตั้งแต่คุยกับยูนมาเนี่ยนึกกลับไปถึงงานยูนแล้วกูเข้าใจแล้วว่าเรื่องนี้แม่งมาแล้วมาดอกนี่มาตรงไหนโอ้สมูแรงรูแรงรูสวยนะสวยมากแต่ว่าซาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบโอ้จะซ้อมหนังลงแบบนี้แต่จะดูเป็นแค่เรื่องอ๋อไม่ได้ดูเป็นแบบเป็นคนชอบดูหนังมาดูถูกเรื่องอีกเรื่องที่ซอฟก็คือซอฟชื่ออะไรนะคลาวด์แอตลาสโอ้เขาไม่อ่านหนังสืออ่านหนังสืออะสเก็ตใช่หนังสือดีมากหนังสือดีมากใช่ดังมากตอนนั้นดังมากใช่อ่านแล้วปวดมือมากนอนอ่ะใหญ่ชิบหายเรื่องหนังนี่แล้วมีพวกหนังแบบแอนิเมชั่นที่ชอบไหมดัมโบดัมโบดิสนีย์ร้องไห้ใครๆก็ร้องไห้ลูนี่ตูนอ๋อเหรอชอบลูนี่ตูนด้วยเหรอลูนี่ตูนก็ดูมันจะมีไม่รู้เคยดูตอนชอบมากตอนที่บักบันนี่แต่เป็นผู้หญิงนะที่ขี่ยูนิคอร์นตัวอ้วนมาตัวอ้วนแล้วก็เป็นช็อตที่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกคือเป็นคนชอบดูอะไรซ้ำๆมากก็จะดูซ้ำไปเรื่อยๆหนังสือก็อ่านซ้ำเห็นบอกว่าชอบทิมเบอร์ตันด้วยอ๋อทิมเบอร์ตันใช่แต่ทิมเบอร์ตันน่ะไม่ได้ดูหนังมาก่อนไงแต่ชอบอ่านหนังสือมรณกรรมของเด็กชายหอยนางรมมาแรงผลิต Death of the Oyster Boy ใช่ไปอ่านนะครับอ่านง่ายสัสเพราะว่าตอนนึงบางทีมันมีหน้าเดียวมี3บรรทัดถ้ามึงไม่ชอบอ่านหนังสือเกิน8บรรทัดไอ้เหี้ยเล่มนี้เหมาะกับมึงมากครับเริ่มสนใจกูครับกูไม่ชอบอ่านหนังสือครับขายดีมากเห็นมั้ยมี3บรรทัดนะฮะไม่ชอบอ่านหนังสือแต่พูดมาทุกเล่มรู้จักทุกเล่มเนี่ยก็อ่านเล่มเล็กๆไปเรื่อยๆไงเล่มจะต่อผมบุฟเฟ่เล่มบางแค่นี้นะอ๋อแล้วเวลาไปเคลมไปทิ้งคนนึงโอ๊ยเรื่องนี้ก็อ่านแล้วแหละอ่านแล้วมันอ่านหนังสือเยอะแต่เล่มแค่นี้อ่านเรื่องละหน้ากูเคยอ่านคำนำก็รู้เรื่องแล้วไงเออการพี่กูเรื่องนี้เป็นบทกวีใช่ไหมเป็นบทกวีเราว่ามันเป็นแบบว่าดาร์คแฟนตาซีเหมือนกันนะทิมเบอร์ตันดาร์กมากบางอันแบบว่าเป็นเด็กเป็นไม่ขีดไฟเป็นหมอนปักเข็มอะไรเงี้ยมีราชินีหมอนปักเข็มหมอนปักเข็มเด็กชายหอยนางรมก็คือตายเพราะว่าโดนพ่อแม่แดกโดนพ่อกินเป็นยาชูกำลังพ่อไม่แข็งมีลูกออกมาเป็นหอยหน้าตาน่าเกลียดมากหน้าหัวเลยทั้งหัวเลยเป็นหอยเลยแล้วก็คือพ่อแม่ไม่ค่อยรักแล้วก็พ่อไม่ค่อยแข็งแล้วก็เลยเนี่ยดูปกในปกแน่เด็กใจของนักลงคือตัวนี้มันน่ารักมากทีมเหมือนตั้งออกวาดรูปประกอบเองทั้งหมดเลยครับน่ารักมากแต่มันร้ายมากนอนแบ๊ดนอนเป็นแบบว่าแบล็คคอมเมดี้ครับก็สนุกดีครับอยากรู้ครับพี่ยุนว่าพี่ยุนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบที่โล่งตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ชอบที่โล่งตั้งแต่เด็กค่ะห้องเต้เป็นไหมคะถ้าดูจากบ้านน่าจะเป็นนะห้องเต้ไม่แน่ใจห้องเต้น่าจะเป็นนะคะเพราะว่าวาดควายมี16ขาอาจจะไม่ชอบคือด้านท้องของควายมันดูโล่งไงห้องเต้ก็เลยเติมขาคนนี่คือคนเด็กๆหรอแพ็คเป็นที่เกินเลยยูนเนี่ยน่ารัก
คือไม่มันคงมันจากการวาดเขาอ่ะแค่ในเขารู้ไหมเนี่ยว่าหน้าแดงร้อนแอร์แอร์ไม่ค่อยดีเหี้ยเหมือนทุกคนเป็นแบบตอนนอนอย่างเงี้ยชอบอะไรมาหมุนรอบตัวปะหนังสือฉันก็ต้องกองของก็ต้องเป็นแบบฉันต้องมีหมอนรอบแบบนี่เดือดโดนผีจัดการอย่างนั้นนะโอ้ยถ้ามีความอย่างนั้นมีความกันผีหน่อยใช่มีความกันผีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือต้องมีตุ๊กตาตัวนึงที่มันมาอยู่แล้วมันเป็นแบบโอเคให้อีผีตัวเนี้ยมาตัวเอออ๋อของแกเป็นแบบว่าให้แม่ผีมาจัดการตุ๊กตาแทนแกโอ้แกร้ายกว่านั้นนี่ไม่ใช่มาเป็นโปรเทคเตอร์ไม่ใช่คือฆ่ามันฆ่ามันดีคอยเออนี่กูเอากระดาษแปะไว้ยูนแล้วยูนก็นอนสบายเรื่องนี้คือการฉันรู้สึกมีคอแทนไปต่อสู้แทนสายดีมากดีมากโอ้ก็เป็นอะไรอย่างไรแล้วที่บ้านก็จะเป็นแบบโอ้ไม่ค่อยมีตู้ว่างเลยอ่ะเราต้องสู้กับมันนี่คนโดดฟ้าไม่มีตู้ว่างบ้านนี้ไม่มีตู้ว่างบ้านนี้ไม่มีที่ว่างตอนเด็กๆคือมันมาอย่างนั้นแต่พอแบบพอเริ่มโตแล้วพอเห็นที่โล่งๆมันก็เริ่มรู้สึกไม่ได้เองโดยอัตโนมัติเลยเห็นที่โล่งรู้สึกไม่เหมือนเวลาถึงไม่อาจจะเป็นพร้อมอาจจะไม่ชอบเดินแกลเลอรี่ด้วยมั้งเพราะเดินแล้วกลัวไม่ชอบแกลเลอรี่เหรอแบบแกลเลอรี่ที่มันโล่งๆมากๆไม่เคยไปเดินเดินแล้วจะรู้สึกว่าเป็นแบบไม่ใช่ที่ของเราไม่กล้าจับอะไรเลยอย่างนั้นโอเคมันไม่ได้ตอนนี้มันเกี่ยวกับอะไรแล้วจริงๆนะหรือว่ามันก็เราจบด้วยอิเล็กเทชันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือเราก็มาคุยหลากหลายเออหรือพี่ยูนเลยใช่จะให้ฟังดูคือทุกอย่างเข้าใจเลยว่าโอเคนี่คือจิ๊กซอว์ที่ประกอบร่างรวมกันแล้วนี่คือภาพของพี่ยูนเลยมองเส้นทางต่อไปของเราไหมว่าต่อไปเราจะไปทางไหนดีก็พยายามบาลานซ์ระหว่างเป็นแบบการทำงานศิลปะกับการทำคอมเมอร์เชียลพยายามเป็นแบบต้องจริงอยากให้งานศิลปะไปอยู่ในเป็นแบบทุกคนได้ง่ายขึ้นนะ อย่างที่เมื่อกี้บอกเราไม่ได้แบ่งว่าอะไรจะต้องอยู่สูงอะไรจะต้องอยู่ขั้นลงมาอะไรเงี้ยเราพยายามทำให้มันเข้ามาอยู่ในทุกๆคนได้ใช่มันเหมือนกับแบบจริงในใจนะแค่ซาริโอตอนเด็กๆรู้สึกว่าเป็นงานศิลปะแล้วอย่างนั้นพอมันเห็นแล้วมันแบบมีสุนทรีรู้สึกว่ามันทำให้เราหายเครียดนั่นคือจุดต่อไปว่าเราจะแบบเออสร้างงานให้มันลงไปอยู่เป็นแบบกับทุกๆคนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจุดต่อไปที่จะทำแล้วก็ทำอะไรที่มันน่าตื่นเต้นขึ้นในแง่ของแบบเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรืออะไรอย่างเงี้ยอินเตอร์แอคกับคนได้ใช่ใช่อยากให้มีส่วนร่วมนึกว่าเอา iPhone เป็นผู้กันเคยลองแล้วอ่ะลองด้วยไม่ใช่ไอโฟนมาแล้วพูดผิดไม่ไปถึงว่าภาพกูคือยูนเอา iPhone จุ่มสีแล้วนี่เป็นตัวตีกันเลยฉันก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นป่ะแต่ก็น่าลองเนาะเอาเลยขอยืมรอดูอย่างขอยืมเอาเครื่องเก่าก็ได้เอาเครื่องเก่าเครื่องตกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจน่าสนใจก็รอดูเส้นทางต่อไปของพันธพัฒน์ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้สนใจอะไรอยู่ครับตอนนี้ที่แบบเฮ้ยอินตอนนี้อินอันนี้ก็อยากทำหนังสือก็อยากทำไอ้ภาพเหมือนที่สมัยก่อนตอนนี้อยากเอาไอ้เทคโนโลยีรุ่นสมัยก่อนนะเอากลับมาทำใหม่เขียนไอ้ภาพเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เป็นภาพหมุนเหมือนในวิสันออฟออสอ๋อไอ้เขาเรียกอะไรลูกไอ้ลูกตาเหมือนแบบใช่ไหมโอ้โหอย่างวันนั้นนะอยากทำภาพเคลื่อนไหวที่มันเกิดจากอะไรอย่างนั้นเหมือนมันที่มันขยับได้ที่มาวิ่งใช่ไหมใช่โอ้โหสิ่งอยากทำมากๆเลยจริงๆแล้วคืออยากทำตัวละครในเกมอยากทำนี้จริงไหมเนี่ยจริงบอกดิทำไมอ่ะฉันทำถูกเนี่ยคาแรคเตอร์ดีไซน์ไงใช่ฉันชอบทำคาแรคเตอร์ดีไซน์เออ AOV เล่นนะคะอะไรที่มึงคิดว่ายูนไม่ทำอ่ะยูนทำแค่ทั้งนั้นเลยเออถ้าสนใจผมอยากให้พี่ยูนแนะนำน้องๆที่กำลังดูอยู่ที่เรียนด้านศิลปะไม่ว่าจะช่วงชั้นไหนเนี่ยนะครับอะไรคือคีย์หลักของการตีโจทย์ต่างๆของพี่ยูนที่จะสร้างงานออกมาเพื่อเสริมคนอื่นผมว่าตรงเนี้ยแต่ละศิลปินเนี่ยมีเมคานิกการคิดที่ไม่เหมือนกันอย่างของพี่ยูนคือยังไงแชร์สมมุติว่าได้โจทย์บรีฟมา 4-5 ข้อแบบนี้คือคิดว่าถ้าเกิดบอกน้องๆจริงๆอ่ะก่อนที่จะเสิร์ฟคนอื่นน่ะทำของตัวเองก่อนแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เป็นแบบชอบวาดก่อนเมื่อวานเพิ่งสอนศิลปกรมาเออเป็นไงบ้างใช่ก็ดีเรารู้สึกว่าน้องทุกคนอ่ะมีแนวทางต่างกันเหมือนที่ห้องเต้บอกเมื่อกี้บางทีน้องๆอาจจะโดนคำคอมเมนต์หรืออะไรที่มันไม่ตรงตามเทรนด์ตอนนั้นน่ะมากรอบเราไว้อยู่แล้วมีความสงสัยว่าเป็นแบบสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดียังวะดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงทุกคนน่ะเชื่อว่ายังไงก็มีกลุ่มที่ชอบของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้การเรียนหรืออยากให้เทรนหรือความชอบช่วงนั้นน่ะมันมาบดบังสิ่งที่เราชอบใช่ทำให้เราแกว่งไปใช่ทำให้เราแกว่งไปอย่างน้อยอ่ะถ้ามันมาถึงอ่ะมีเทรนเนี้ยเราลองจับมันมาใส่ของที่เราอ่ะมีอยู่ดูลองดูก่อนใช่เมื่อวานบอกทุกคนว่าให้ดึงโจทย์เข้ามาหาตัวเองอย่างตัวเองอ่ะเข้าไปหาโจทย์เพราะไม่งั้นน่ะทุกคนก็จะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นดึงโจทย์กลับมาเรามาทำเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเราชอบวาด SD อย่างเงี้ยอยู่ก็วาดไปเลยอย่าคิดว่าโอเควัด SD แล้วมันแบบมันเป็นขายไม่ได้เว้ยขายไม่ได้อาจารย์ไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเกี่ยวไงมันก็มีคนชอบ
PTSD เหมือนกันฉันก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบคำนี้นะดึงโจทย์มาคือเอาโจทย์มาย่อยที่เราแล้วออกไปเป็นเราที่มีความเป็นโจทย์ไม่งั้นใช่แล้วเอาเราไปย่อยที่โจทย์ไม่งั้นเราก็จะรับใช้โจทย์ไปไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้วก็หาจุดยืนใช่จุดยืนที่เป็นเราด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ได้ด้วยแฮปปี้ทั้งคู่วินวินถูกเราอยู่ในยุคที่เรารู้แล้วว่ามันมีคอมมูนิตี้ต่างแล้วสมัยก่อนอ่ะที่มันใจแห้งอ่ะเพราะคอมมูนิตี้เหล่านี้มันคอนเน็กกันไม่ถึงใช่แต่ยุคนี้มันคอนเน็กกันถึงทุกคนคอนเน็กกันหมดแล้วมันเร็วใช่เพราะฉะนั้นเราทำอะไรออกมามันมีฐานรออยู่ที่ใดที่หนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องมากๆเลยค่ะเราหาเดือดคู่ของเราง่ายขึ้นใช่ปั่นทินเดอร์สิครับอะไรวะหาลูกค้าพูดแทนส้มอ๋อพูดเอาไม่มีเรื่องเหรอพ่อปั่นทินเดอร์ได้ดีนะลอกเฮ้ยตอนนี้ไปสอนเจงหน่อยโอ้ยอินเตอร์ไปสอนเจงโกอินเตอร์แล้วโอ้ยอย่างนี้ผมปัดเจอญี่ปุ่นจบเลยอย่างนี้ต้องโกอินเตอร์อย่างเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยใช่อันนี้ยินดีกับยินดีกับส้มด้วยนะครับตอนนี้ส้มปัดทินเดอร์ไปเจอญี่ปุ่นสบายเลยโอ้ยอยากได้ประเทศอะไรก็ได้ยุโรปอะไรเงี้ยได้หมดแหละไอ้เจงอ่ะคืนนึงอะแมทแค่ทีเดียวแล้วแมทอะไม่เคยได้คุยเลยมันไม่คุยคือพิมมันพิมไปไม่เคยมีใครตอบโอ้มาส่งของมาจับมือกับเราพวกเดียวกันดีว่ะ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 วันนี้ขอบคุณพี่ยูนมากขอบคุณมากครับเรารู้สึกว่าพี่ยูนเป็นตัวแทนของอาร์ตสมัยใหม่นะการใช้อาร์ตสมัยใหม่ที่ประยุกต์ใช้กับคอมเมอร์เชียลแล้วนี่คือ next gen ของคำว่าศิลปินในยุคปัจจุบันเราพูดอย่างนี้ละกันว่าถ้าคุณเชื่อในสิ่งตัวเองทำพอทำไปสักพักทำไปจนคุณชำนาญหรือว่ามันมีอะไรให้เห็นเป็นโมทีฟแล้วเสน่ห์เรามาเองแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาตกหลุมรักคุณเองมันไม่จำเป็นที่ต้องไปนั่งขอความรักจากใครใช่ไหมถูกไหมใช่เราแม่งทำตัวของเราให้มันแน่นมีจุดยืนเดี๋ยวมันชาร์มมิ่งเองอ๋อถูกทำงานแบบมีแฟนใช่ทำงานแบบมีแฟนขอบคุณมากชอบอย่าลืมไปติดตามผลงานจัดจ้านงานจัดจ้านมากนี่ขึ้นลิงก์ขึ้นวาร์ปไว้โอ้โหไถดูอย่างมันใช่ป่ะใช่โอเคขอบคุณยูนครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซีฟ้าพรีเมียร์ส์ Twitch Wrap Up